ได้ฟังเรื่องราวของคลินิกทำฟันยุค New Normal ไปแล้วนะคะมาถึงช่วงนี้คุณณัติยาเริงขจรไปที่ย่านรังสิตเพราะว่าไปดูฟิตเนสยุค New Normal นะคะว่าเขาจะปรับที่ทางอย่างไรให้รองรับกับลูกค้าที่จะเข้ามาไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้ขอมาทางสายกีฬาสายรักสุขภาพนะคะเพราะว่าหลังจากปลดล็อตเฟสที่3ค่ะฟิตเนสถือเป็น1ธุรกิจนะคะที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วแต่ว่าก็ต้องเป็นวิถีใหม่ทั้งตัวของผู้ที่เหมาะกำลังกายแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการนะคะที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฟิตดีฟิตเนสค่ะสาขาที่รังสิตเราจะออกกำลังกายวิถีใหม่กันยังไงให้ปลอดภัยครับผมเมื่อสักครู่นี้เดินเข้ามาก็คือเห็นมีมาตรการตั้งแต่มีฉีดรองเท้าด้วยก็จะมีมาตรการตั้งแต่เข้ามาเลยก็คือฆ่าเชื้อตั้งแต่รองเท้ามีกดเจลแอลกอฮอล์นะครับอ่านมาตรการต่างๆเข้ามาเสร็จก็จะมีเรื่องของวัดไข้มีสแกนคิวอาร์โค้ดชัยชนะชัยชนะด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตะกร้าที่ส่วนตัวเลยนะครับอันนี้คือจะให้กับลูกค้าที่เข้ามาเล่นทุกคนใช่ครับก็คือลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเล่นจะได้ตะกร้านี้ก็จะมีเป็นผ้าขนหนูที่ผืนใหม่ครับแล้วก็จะมีน้ำยาที่ผสมเดตตอไว้แล้วตรงนี้ก็คือให้เป็นส่วนตัวส่วนตัวเมื่อก่อนจะไม่มีแบบนี้ให้ไม่มีครับก็คือหมายถึงว่าเรามองว่าบางคนที่มาใช้เนี่ยคงไม่อยากใช้ผ้าที่คนอื่นใช้ไปแล้ว อยากจะได้ผ้าที่เป็นผืนใหม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามีตรงนี้น่าจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้มากขึ้นมาดูอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะเปลี่ยนไปเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือการแบ่งคือปกติเรามาฟิตเนสเนี่ยเราไม่เคยเห็นแบบนี้แน่นอนแต่ตรงนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมายังไงบ้างคะก็คือหมายถึงว่าแน่นอนว่าเครื่องคาร์ดิโอต่างๆเนี่ยเวลาสมมติเราเคยเห็นข่าวกันนั้นที่ไปวิ่งสวนแล้วมันมีพื้นที่ว่าแบบฝุ่นไอจามอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้ามีตัวที่กั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยก็อาจจะทำให้คนที่ออกกำลังกายเขารู้สึกสบายใจขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับก็อยากจะทำให้สบายใจที่สุดประมาณนั้นมากกว่าครับคือก็มีการทำเป็นเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกใสคือหลังคนออกกำลังกายถ้าเหงื่อโอกาสเหงื่อจะกระเด็นมันก็จะด้านข้างใช่ไหมคะมันก็จะด้านข้างเหมือนเวลาสมมติเขาจะสะบัดหรือเช็ดหรือเวลาเขาเชยขึ้นมาเนี้ยอันนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นเอาจริงๆในส่วนของเทรนเนอร์ก็คือทุกคนก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วระหว่างเทรนนะตลอดการทำงานเลยครับเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นอะไรอย่างเป็นต้นแล้วก็แน่นอนในเรื่องของวัดไข้วัดอุณหภูมิก็คือทำเหมือนเป็นคนเข้ามาใช้บริการคนนึงครับผมแล้วระหว่างเทรนล่ะคะด้วยความที่ตอนนี้เราต้องรักษาระยะห่างตัวพี่ๆเทรนเนอร์อย่างเงี้ยจะยากไหมคะปรับยากไหมคะจริงๆก็อาจจะไม่ยากครับมันถึงว่าช่วงที่เราปรับเราจะต้องเข้ามาใกล้นิดนึงแต่ว่าปรับเสร็จเราก็สามารถถอยระยะห่างได้คือยืนให้กำลังใจคือยืนบอกห่างๆได้ใช่ยืนแนะนำยืนคิวยืนสอนท่าอะไรเงี้ยครับได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะยืนห่างขึ้นจากปกติพูดเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงในตอนคือเราไม่อยากให้มันเกิดสภาพที่หมายถึงว่าแออัดกันคนมาใช้แบบแน่นอะไรเป็นต้นครับเราก็เลยจำกัดที่วันนึงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ช่วงพีคไทม์ไม่ได้จำกัดอะไรมากก็คือคนหนึ่งสองชั่วโมงคือเรียกจำกัดเวลาใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติช่วงที่คนเยอะเวลาคนเยอะของฟิตเนสก็จะเป็นช่วงเย็น5โมง6โมงทุ่มนึง2ทุ่มอะไรเป็นต้นนะครับเราก็จะจำกัดที่2ชั่วโมง30คนก็คือมาอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามไม่เกิน30คนใช่หมายถึงคนเข้ามาใช้บริการไม่เกิน30คนส่วนที่ตีเป็นกรอบสีเหลืองก็คือหมายถึงว่าเวลาคนเล่น1คนเนี่ยก็คือเราพยายามอยู่ในกรอบของตัวเองก็จะห่างกันประมาณ2เมตรครับแต่ที่สำคัญก็คือทุกเย็นเรามีเครื่องพ่นไว้ฆ่าเชื้อก่อนปิดคลับคือพ่นอุปกรณ์ต่างๆใช่พ่นต่างๆเพราะว่าเราอยากแบบเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งแบบลูกค้าไปไหนมาไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็อยากจะคลีนให้มากที่สุดครับอีกอย่างนึงที่อยากรู้ค่ะคืออย่างถ้าฟิตเนสก็จะต้องมีเป็นเหมือนห้องส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนยังไงคะจริงๆก็หมายถึงว่าปรับเปลี่ยนก็คือเรื่องบริการผ้าขนหนูเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใช้บริการแล้วตอนนี้หมายถึงว่าก็อยากให้ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเอามาเพื่อสุขอนามัยของตัวเองนะครับจะดีกว่าแล้วก็แน่นอนมีจุดเจลแอลกอฮอล์มากขึ้นเราก็มีการเปิดหน้าต่างเพื่อให้ระบายอากาศขึ้นแน่นอนว่าการสื่อสารกับลูกค้าเราก็ต้องทำเต็มที่ว่าแบบโอเคเรามีการดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ว่าในอีกมุมนึงแน่นอนว่าเขาก็ต้องอาจจะยังไม่อยากมาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจฟิตเนสอาจจะต้องปรับมาในส่วนของออนไลน์มากขึ้นอ๋อยังไงคะอย่างของผมก็จะมีในเรื่องของแบบเทรนออนไลน์ก็คือแทนที่จะมาเทรนที่นี่หรือมาออกงานที่นี่เนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเทรนเนอร์ก็ยังสามารถออกแบบท่าออกกำลังให้เหมาะสมหรือโปรแกรมให้เหมาะสมได้
คุณผู้ชมที่เห็นมาตรการของฟิตเนสแบบนี้แล้วนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าสามารถกลับมาออกกำลังกายได้อย่างสบายใจค่ะเพราะว่ามีมาตรการนะคะที่รักษาความสะอาดของทั้งลูกค้าเองแล้วก็ของทางสถานประกอบการนะคะซึ่งแน่นอนว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ฟิตเนสก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่อาจจะต้องมุ่งเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ต้องพร้อมปรับตัวนะคะเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะขอบคุณคุณ